สวัสดีครับทนายอดุลครับวันนี้ผมมาป้ายพิเศษคือแค่คาแคร์คุณว่ามันพิเศษยังไงนะมันพิเศษที่มันเป็นกรุงเทพคาแคร์ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครผมลองมาใช้บริการล้างรถของผมนะฮะซึ่งคุณจะเห็นว่ามันสกปรกมากมันเป็นหน้าฝนล้างทีไรก็ฝนตกทุกทีแต่ว่าตอนนี้อั้นไม่ไหวแล้วเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแล้วนะครับว่าวันที่15ตุลาคม2560เนี่ยจะเข้าสู่เขตฤดูหนาวนะครับประเทศไทยมีฤดูหนาวด้วยนะฮะผมจำได้ว่าเด็กๆมีนะตอนนี้ฤดูหนาวสะกดว่ารอเรือไม่โคอ่างนอหนูใช่ไหมฤดูหนาวเราวันนี้ผมก็จะมาเยี่ยมปีเตอร์คดีศพในตู้เย็นนะครับเนี่ยฮะเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับเราว่าถ่ายได้ประมาณตรงนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เยี่ยมเสร็จแล้วก็จะออกมาพูดคุยกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเพิ่งเสร็จการเยี่ยมผู้ต้องขังก็คือนายปีเตอร์คดีศพในตู้เย็นวันนี้ปีเตอร์นี่ป่วยเข้าโรงพยาบาลมา2อาทิตย์เสียงแย่มากครับแต่ว่าผมก็บอกว่าผมเอาคำเบิกความมาให้เขาแล้วก็ผมจะมาซักซ้อมพยานกันอีกทีในวันอังคารหน้าก่อนขึ้นศาลในวันที่4ตุลาคมวันพุธนะครับสิ่งที่ยากอย่างนึงก็คือวันนี้ผมเอาคำเบิกความที่เป็นภาษาอังกฤษแนวคำเบิกความไปให้เขาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอานี่มันภาษาอังกฤษนะผมบอกใช่ครับเขาทำไมไม่ทำเป็นภาษาไทยมาเขาบอกก็ลูกความผมเป็นภาษาคนอเมริกันนะฮะแต่ผมเตรียมภาษาไทยมาทำไมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อ่านนะฮะเอาทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาร่วมรู้การเตรียมคดีของผมไปด้วยซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดูหน่อยนะครับว่าคราวหน้าหรือว่าถ้าเรามีคดีในลักษณะนี้พี่น้องทนายของผมท่านอื่นๆจะประสบปัญหาเดียวกับผมไหมความจริงเราควรจะมีสิทธินะฮะที่เราจะสามารถสู้คดีได้อย่างเต็มที่นะครับโดยไม่ถูกระเบียบของกรมราชทัณฑ์เนี่ยมาขวางการทำงานของทนายกับลูกความที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำในระหว่างพิจารณาคดีครับฝากด้วยนะครับ